นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติสมควรผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเนื่องในวาระโอกาสที่หลวงพ่อท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็คงจะเป็นเวลาอันเนิ่นนานถ้าจะนับก็คงจะนับกันไม่ต้องไม่ถ้วนนะเพราะว่าท่านมรณภาพมาตั้งแต่2555ณปัจจุบันนี้ก็2561แต่ความศรัทธาของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์สาธยานุศิษย์ของท่านโดยตรงโดยอ้อมโดยที่เคยได้มากราบเคยได้มาสัมผัสกับท่านโดยตรงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือบางคนบางท่านเพิ่งเข้ามาเรียนรู้รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อสนองโดยสื่อมาตลอดก็ถือว่าหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้สร้างคุณความดีในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติถ้าท่านไม่เป็นแบบอย่างอันดีงามของพวกเราเราก็คงไม่ได้มานั่งมีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะความมีเมตตาของท่านที่มานะอุตสาหะนำประสังทานให้เรื่องลือไปทั่วทุกทั่วแดนไม่ว่าในประเทศไทยในจังหวัดใดแม้กระทั่งในต่างประเทศน้อยนักที่คนจะไม่รู้จักพระสังฆทานญาติโยมบางคนบางท่านที่มาถือศีลฟังธรรมนี้ก็รู้จักพระสังฆทานถึงได้มาโดยเฉพาะทั้งสื่อวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างทั้งสื่อทั้งมือถือก็ถือว่าเรานั้นได้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นผู้ประพฤติเป็นสัมมาปฏิบัติสิ่งที่หลวงพ่อถนองท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความเมตตาต่อพวกเราว่าอนาคตข้างหน้าอันไกลนี้ถ้าเราไม่มีวัดไม่มีที่ปฏิบัติไม่มีสถานที่อันร่มรื่นสะดวกสบายเป็นสปายะพวกเราจะไปพึ่งพาอาศัยที่ไหนได้ในกรุงเทพก็คงจะหาน้อยก็จะเป็นแต่วัดวาอารามที่มีอาคารมีโบสถ์มีศาลาก็ไม่เหมาะกับการประพฤติการปฏิบัติเพราะมันเป็นที่ไม่สงบสงัดแต่ว่าวัดสังฆทานนี้ก็ตั้งอยู่ในที่ทำเลอันเหมาะสมไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปแล้วก็สะดวกสบายสมัยก่อนก็ถือว่าลำบากเพราะเป็นสวนคนเก่าๆก็มองหลับตาย้อนอดีตกับปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันเหมือนกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นหลักธรรมนะให้เราพิจารณาว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันเหมือนกันไหมก็เพราะอะไรโยมเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไง
อะไรก็แล้วแต่มันไม่อยู่ยงคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นหรอกมันมีอยู่สองอย่างเจริญแล้วก็เสื่อมสิ่งไหนเจริญที่สุดสิ่งนั้นก็จะหวนกลับมาสู่ความเสื่อมเหมือนอย่างพุทธศาสนาในสมัยก่อนนี่รุ่งเรืองระเบืองระบือกายไปทั่วทุกสารทิศแม้กระทั่งในยุโรปพุทธศาสนาก็ไปหมดแต่มาแต่ณปัจจุบันนี้พุทธศาสนาที่เจริญที่สุดในอินเดียประชากรที่จะถือพุทธมีกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละแคว้นในแต่ละจังหวัดมีชาวพุทธอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ที่เราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นอยู่กับโลกมาโดยตลอดแต่เรานั้นไม่ใส่ใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรคงนะฉะนั้นก็สังฆทานสมัยก่อนนี้ก็ยังเป็นสวนไปมาลำบากยังไม่มีใครรู้จักสภาวะหรือสภาพในสมัยก่อนเนี่ยจะเงียบสงัดยิ่งกว่านี้ไม่มีถนนมืดแล้วไม่มีเสียงมารบกวนไฟฟ้าก็มีบางจุดไม่สว่างสวัยเหมือนณปัจจุบันฉะนั้นคนเก่าๆแก่ๆก็เลยยึดติดในสิ่งที่ตัวเองเคยทำเคยได้สัมผัสก็เลยต้องไปหาที่สงบสงัดเพราะว่าสังฆทานนี่มันเจริญแล้วโยมเจริญหูเจริญตาเจริญไปหมดแล้วนะพวกที่รักสงบก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะมันวุ่นวายเพราะคนมันมากสมัยก่อนนี่พอทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วโยมไม่มีอะไรเลยมืดตื้อนะเหมาะแก่การประพฤติการปฏิบัติจะมีอยู่ที่เดียวคือที่ศาลาหลวงปู่โตสมัยก่อนเป็นศาลาไม้นะพวกโยมใหม่ๆก็คงนึกภาพไม่ออกหรอกเป็นศาลาสังกะสีเป็นศาลาไม้มีพระประธานคือหลวงปู่โตอยู่องค์เดียวแล้วก็มีพระจำไม่ได้ว่าโมกขลาหรือสารีบุตรเป็นพระไม้โพเก่าแก่เดิมมี2องค์แล้วก็เมื่อตอนน้ำท่วมก็ลอยน้ำไปองค์หนึ่งณปัจจุบันก็เหลืออยู่องค์เดียวใครเคยเห็นบ้างอยู่ตรงไหนใครเคยสังเกตไหมโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ไหมว่าพระเก่าแก่พระอรหันต์เก่าแก่นะสาวกของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรอยู่ตรงไหนในโบสถ์มีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้เพราะไม่ได้สังเกตเพราะว่าได้สร้างพระโมคคัลลาสารีบุตรขึ้นมาใหม่คู่กับหลวงพ่อโตสมัยก่อนนี่หลวงพ่อโตไม่ได้หุ้มทองคำนะโยมเป็นผ้าปูนผ้าปูนแล้วก็ทาสีด้วยสีกากใบหน้าดุหลวงพ่อโตรุ่นเก่านี่ดุมากนะตาจะถมึงตึงเพราะว่าสมัยก่อนนี้ผู้ที่สร้างคือผู้ที่อพยพมาจากอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่200กว่าปีแต่เป็นปูนตอนหลังเมื่อหลวงพ่อสนองมาก็ได้มาบูรณะปั้นรูปหน้าใหม่แล้วปูนที่เหลือนะโยมพระสังฆจายปูงยุ้ยๆนั่นแหละอยู่หน้าหลวงพ่อโตหน้าโบสถ์นั่นแหละคือเศษปูนที่เหลือเอามาปั้นเป็นพระสังฆจายแต่ก่อนนั้นที่สะดือของพระสังฆจายนะจะมีรูเท่ากับเหรียญนะหลวงพ่อหรือใครจะมาก็จำไม่ได้ว่าท่านเจาะด้านหลังของพระสังฆจายนะเวลาโยมมาทำบุญโยมก็หยอดใส่สะดือท่านมันก็จะดังคือแล้วก็ตึ๊กลงไปในกล่องนะสมัยก่อนนี้รายได้
คนทำบุญน้อยไม่พออัตภาพในการอยู่การฉันเพราะว่าโยมยังไม่รู้จักแล้วการมาวสังฆทานนี่ต้องศรัทธาจริงๆต้องมาเรือนะมาเรือด่วนหรือไม่ก็เรือรับจ้างถ้าคนไหนมีสตางค์หน่อยก็จ้างเรือหางยาวมาขึ้นที่วัดเขียนขึ้นวัดเขียนแล้วโยมยังไม่มีถนนนะเป็นสวนเดินตามสวนตามท้องร่องตรงไหนที่เป็นท้องร่องก็เอาไม้หรือไม่เอาต้นหมากมาวางให้เดินจนโยมเป็นคุณพระเก่ามาก็จำไม่ได้แต่นามสกุลไลวานี่แหละนะได้ยินข่าวว่ามีพระกรรมฐานมาอยู่ที่กลางสวนจังหวัดนนท์ก็ให้ญาติมาทำสะพานไม้มีราวจับดังนั้นบางคนเนี่ยไม่เคยเดินคนกรุงเทพไม่เคยเดินพื้นท้องร่องกี่เลนอะโยมแล้วท้องร่องเขาก็จะเป็นโคกถ้าเดินไม่เป็นใส่รองเท้าด้วยลื่นนะบางคนเดินมาหิ้วบิณฑโตมาถือผลหมากลากไม้มาโยมพระไม่ได้ฉันหรอกลงท้องร่องไปหมดเลยแม้กระทั่งพระไปบิณฑบาตเองโยมพระที่บวชว่าสังฆทานนี่ไม่ได้เป็นพระพื้นที่ในภาคกลางไม่ได้เป็นพระสวนส่วนใหญ่ก็เป็นพระท้องนานะพระท้องนามั่งพระใต้มั่งพระทางเหนือบ้างพระกรุงเทพมั่งไม่เคยเดินท้องร่องยมนึกสภาพดินเหนียวแล้วก็ฝนตกพระก็อุ้มบาตรต้องเดินตามคันร่องไปนะโยมไปเลาะเลาะไปตามท้องร่องไปบ้านโยมถ้าเดินไม่ดีโยมก็ตกท้องร่องนะเปียกบิณฑบาตมาข้าวก็ไม่ได้แถมบาตรยังลงไปในน้ำต้องให้โยมงมแล้วพวกยุงพวกมดโอ้สารพัดโยมเยอะแยะแล้วสิ่งที่ทำให้ปวดหัวที่สุดคือตามท้องร่องเนี่ยมันจะมีต้นอุตภิษ นะรู้จักไหมต้นอุตภิษเนี่ยคนเก่าๆจะรู้จักดอกสวยนะตอนเช้านี่น่าชื่นชมแต่ตอนเย็นนี่ดมไม่ได้เหมือนส้วมแตกแล้วก็เยอะนะส่วนใหญ่จะขึ้นตามท้องร่องแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนส้วมแตกนะโยมนะแล้วก็ยุงตัวใหญ่ๆนะนึกสภาพนะในศาลาไม้สังกะสีมีข้างฟ้าก็โยมก็เอาไปเอาบ้านเก่ามาให้บ้างไม่มีก็เอาลูกกงแล้วก็เอาผ้าใบมาลงนะแล้วก็ข้างศาลาก็จะมีแทงน้ำใหญ่ๆสำหรับกักน้ำฝนไว้ดื่มไว้ฉันอยู่กันแบบสมถะอยู่กันด้วยความร่มเย็นก็จะมีแต่เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติไม่มีญาติโยมจะมาวอกแวกจะไม่มีใครถึงเวลาก็จะมารวมกันที่ศาลาเหมือนกับเราทุกวันเนี่ยตีระฆังตีสามครึ่งก็รวมกันที่ศาลาศาลาไม้หลวงพ่อโตก็เป็นฐานปูนแต่ญาติโยมก็มีศรัทธานะโยมนะสมัยก่อนโยมก็เทปจากพื้นที่เป็นพื้นธรรมดาก็เป็นฐานอิฐแดงนะอิฐมอญก้อนใหญ่ๆคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเผาอิฐเองโยมจะเห็นว่าถ้าไปตามวัดจะมีสระไอ้ตรงนั้นแหละคือเขาเอาดินมาปั้นนะปั้นเป็นอิฐมอญก้อนใหญ่ๆก็ยกฐานขึ้นมามันก็ผุมันก็เปื่อยนั่งก็มดแดงมั่งมด
เขาเรียกอะไรพระเราเรียกว่ามดขี้หมานะมดคันนั่นแหละนั่งสมาธิโยมนั่งไม่เป็นสุขต้องทนกับสิ่งเหล่านี้นะยุกยิกยุกยิกก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้รบกวนโยมก็เลยเอาหินขัดนะหินขัดรู้จักไหมหินขัดมาขัดให้งามให้เย็นให้สวยนะแล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นที่สวดมนต์แล้วก็โยมก็ต่อปีกอย่างเงี้ยสมมุติว่าตรงนี้เป็นฐานวัตโตที่ไม่พอก็ต่อปีกไม้ไปแล้วก็ต่อหลังคาไปสมัยก่อนคนไม่เยอะคนที่มาวัดสังฆทานคือคนที่ตั้งใจจริงๆนะคนที่มาวัดสังฆทานคือคนที่เคยสร้างบารมีกันไว้เพราะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างมานั้นความสะดวกความสบายอะไรนั้นไม่สมบูรณ์แต่พออยู่ได้นะและปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมมานั่งสวดมนต์ไหว้พระมีความสะดวกมีความสบายขนาดไหนก็พิจารณาเถอะว่ามันไม่ได้สบายเหมือนกับวัดอื่นจะมีห้องแอร์มีที่บังฝนบังแดดแต่หลวงพ่อท่านดำริให้ทำเป็นลานธรรมให้เรานั้นอยู่กับธรรมชาติให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยหล่อล้อมจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็นไม่เอาตึกไม่เอาศาลาเว้นไว้ว่าเว้นไว้แต่ฝนตกนะฝนตกก็จะไปรวมกันในศาลาแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ใช้ลานธรรมเป็นที่รวมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสมัยก่อนนี้วัดสังฆทานเป็นวัดที่เงียบสงบเงียบสงัดไม่มีเสียงรถไม่มีรถเข้ารถออกอย่างนี้นะโยมใครจะมารถก็ต้องเสี่ยงไม่ติดลมก็มาไม่ถึงนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตมันเป็นดินสวนหลวงพ่อท่านก็เอาลูกรังไปถมนะหน้ากฐินทิงโยมพระเนนต้องเหนื่อยมากไม่เคยได้หลับหรอกเพราะถ้าฝนตกชุกๆเนี่ยโยมสมมุติว่าพรุ่งนี้กฐินเนี่ยถนนยังลื่นถนนยังเป็นหล่มเนี่ยญาติโยมมาไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาทางรถยนต์ก็เรือนี่ก็จะมากันลำบากเพราะเดินท้องล่องเดินไม่สะดวกคนแก่คนเฒ่าไม่สะดวกก็ต้องเกณฑ์พระผ้าขาวสั่งลูกรังทำไมก็ลูกรังมาเป็นรถสิบล้อแต่ไม่มีดำนะไม่มีดำหรอกโยมใช้พั่วใช้จอบใช้อะไรก็แล้วแต่บางทีก็ใช้ขันใช้กะละมังนะโยมช่วยกันคุยเขี่ยพอคุยเขี่ยลงมาแล้วก็ต้องเกียร์นะไม่มีไอ้รถบดรถอัดอะไรไม่มีบางทีโยมมาวัดต้องเดินมาตามบอกรถเข้าไม่ได้บางทีก็รถออกไม่ได้แต่ทำไมญาติโยมมาเพราะญาติโยมมาเกิดความศรัทธาในหลวงพ่อสนองท่านเป็นพระที่สมถะนะกุฏิไม่มีอยู่ไม่ได้อยู่กุฏิหรูๆล้าๆอะไรหรอกไม่อยู่กุฏิหรอกถ้าท่านไม่ไปกิจนิมนต์ท่านก็จะนั่งอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อโตนะถ้าท่านไม่ไปทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ไปตรวจบริเวณวัดไม่พาลูกวัดทำกิจกรรมอะไรสมัยก่อนนี้มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สุดยอดเลยโยมนะที่หลวงพ่อนำพาให้เราทำกิจกรรมกิจวัตรอันนี้นะไม่ต้องทายหรอกทายไม่ถูกหรอกนะตักส้วมเพราะว่าสังฆทานเนี่ยมันเป็นดินเหนียวขุดลงไปไม่เท่าไหร่ก็จะเจอน้ำนะเจอน้ำอันนี้โยมมากันส้วมก็ลาดไม่ลงส้วมก็ล้นแล้วหลวงพ่อก็มีน้ำริที่จะปลูกต้นไม้ทุกวันนี้ที่ต้นไม้มันโตได้เพราะอะไรเพราะปุ๋ยของนี่แหละปุ๋ยของเรานี่แหละอาตมาเป็นพระขาวก็ไม่เคยนะไม่เคยที่จะต้องมาตัก
ของสกปรกเราคิดว่าอุจจาระนี่สะอาดไหมล่ะมีใครอยากได้มีใครอยากจับมั้งไม่มีแต่หลวงพ่อท่านนำพาพวกเราให้รู้จักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของใครสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรสิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันจะเป็นปฏิกูลนี้มันมีรูปร่างรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรมันก็คือข้าวน้ำผลหมากรากไม้ขนมอะไรก็แล้วแต่ขนมนมเนยที่เราว่ามันดีมันสวยมันละเล็ดอร่อยนั่นแหละโยมนะแล้วเราก็ขบฉันเราบริโภคมันแล้วเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็เรียกว่าของเสียนะมั้ยของเสียแล้วก็ต้องทิ้งใช่มั้ยเราของเสียเราจะเอาไว้ทำไมเราก็ต้องขับทิ้งออกไปจะไปทิ้งเรื่อยๆได้ไหมไม่ได้มันก็เหม็นมันก็เป็นที่อุจจาระก็ต้องหาที่ฉะนั้นคนเราถ้าเกิดทุกข์เราก็ต้องอาศัยนี่แหละสุขขาอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คือที่ปลดทุกข์ของเราเพราะก่อนที่เราจะมีสุขเราก็มีทุกข์ก่อนใช่ไหมเพราะความหิวเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์พอเราหาขบหาฉันหาทานแล้วทุกขเวทนานั้นหมดไปพอหมดไปแล้วทีนี้อะไรล่ะโยมทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะต้องเอาของเสียออกถ้าไม่เอาของเสียออกเป็นไงเป็นทุกข์ไหมบางคนท้องผูกเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นโรคใช่ไหมบางคนนี่เป็นอาทิตย์ยังไม่ถ่ายเลยเนี่ยดังนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยนำพาพระพระขาวไปพิสูจน์สัจธรรมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ว่าเราเป็นของสกปรกที่เราจะรับกับมันได้ไหมท่านก็เปิดฝาเลยเปิดฝาตักออกมาก็คนกรุงเทพมันเนี่ยไม่เคยทำแบบนี้หรอกอุดจมูกยืนใส่ผ้าขาวแล้วอุดจมูกเงี้ยพอจะหยิบถังตีใหม่ๆมันก็ไม่เปื้อนหรอกโยมพอยกไปยกมาถุงมือก็ไม่ได้ใส่โอ้ยยายเล่าเลยโยมเอ้ยต้องจับก็หลับตาก็จับก็ส่งอันนี้พอถึงก้นหลุมเลยโยมใครจะลงล่ะไม่มีใครลงอ้าวพระก็เกี่ยงกันอาวุโสเกี่ยงอ่อนอาวุโสใช่ไหมพระก็บอกพระขาวพระบอกเนรก่อนเนรก็ไม่เอาบอกพระขาวพระขาวก็ไม่เอาก็ไปเอาพระขาวที่บวชใหม่ดิก็เกี่ยงไปเกี่ยงมาหลวงพ่อมันโดดลงไปเลยโยมโดนไปก้นหลุมเลยตักท่านนี้เดี๋ยวโยมเอ้ยหลวงพ่อลงไปทำงี้ใครจะไม่กล้าใครจะกล้าปฏิเสธเพราะท่านให้ทำให้เห็นแล้วว่าไอ้นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอะไรที่น่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราทั้งนั้นแหละใช่ไหมจนเราก็ทำใจได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันสักแต่ว่ามันเป็นปฏิกูลนะปฏิกูลก็เอาไปลดต้นไม้ต้นไร้ต้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันโตได้เพราะไอ้นี่แหละโยมปฏิกูลนี่แหละปุ๋ยของเรานี่แหละนาวสังฆทานล่มลื่นได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ท่านนำพาให้เรานั้นได้รักต้นไม้และปลูกต้นไม้ที่เราได้อาศัยร่มเงาก็เพราะท่านนำพาท่านไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะเอ้าท่านไปตักส้วมเนนไปตักส้วมท่านไม่ใช่ท่านนำพาทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นพระแบบอย่างท่านเป็นพระที่สร้างบารมีเหมือนกับเดินธรรมยตาเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านไปเดินธรรมยตานะผมจะจัดธรรมยตาอินเดียแล้วผมก็จะพาพวกท่านไปแล้วพวกท่านก็ไปเดินนะไม่ท่านนำเป็นผู้นำเดินให้เห็นลงมือปฏิบัตินะไม่ใช่แต่สิทธิ์ดีอย่างเดียวลงมือปฏิบัติท่านก็นำพาทุกเรา
ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นได้สร้างบารมีกันฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นแบบอย่างของพระที่อดทนแม้กระทั่งท่านป่วยท่านก็อดทนนะท่านไม่พึ่งพาคนอื่นเลยท่านจะเป็นพระที่เกรงใจมากแม้กระทั่งพระด้วยกันท่านก็เกรงใจนะท่านไม่กล้าใช้ท่านไม่กล้าบอกอะไรทั้งนั้นท่านให้พวกเรานั้นทำด้วยความศรัทธาทำในหน้าที่ของเราว่าเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราเป็นพระเราต้องทำตามพระวินัยเราต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ฉะนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างของการมักน้อยสันโดษพระสังฆทานถือธุดงควัตมาตั้งแต่เริ่มแรกโดยหลวงพ่อสนองท่านเป็นผู้นำพาฉะนั้นพวกเราก็เลยมีธุดงควัตติดกันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันอย่างญาติโยมก็แค่ทานข้าวมื้อเดียวก็ถือว่าเป็นธุดงควัตฉันในอาสนะเดียวในภาชนะเดียวก็ถือว่าเป็นธุดงควัตธุดงนี้ไม่ใช่ว่าโยมทำกันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ฉันจะธุดงไม่ได้คำว่าธุดงนี่ไม่ใช่แบกกฎสะพายบาตรเข้าป่านะโยมนะธุดงคือขัดเกากิเลสตัวเองความมักมากไม่มักน้อยสันโดษอย่างผ้านี่ถือผ้า3ผืนชาวบ้านถือผ้ากี่ผืนเต็มตู้เต็มห้องหมดเลยบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ให้เขาอย่างตัวนี้ยังสวยตัวนี้ยังชอบแต่พระโยมเนี่ยมีแค่นี้ไปไหนก็แค่นี้นะบางทีก็ยับยู่ยี่ไม่เห็นมีใครก็บ่นเลยเนาะแต่มาบางทีก็อายเขาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จีวรทำไมยับแต่โยมเขาก็ไม่เห็นบ่นอะไรเลยแต่พวกเราได้มาล่ะต้องรีดต้องอะไรล่ะรีดเสร็จต้องมีอะไรหอมหอมน้ำยาอะไรเนี่ยนะแต่นี่เราถือธุดงควัตมักน้อยสันโดษถือผ้า3ผืนนะฉันมือเดียวนั่งอาสนะเดียวนะแล้วก็ถือกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะวันนี้ธุดงข้อนี้ใครรู้บ้างรู้ไหมรู้หรือเปล่ารู้ไหมธุดงข้อที่ยังเหลืออยู่ณปัจจุบันเนี้ยที่เราเข่งคัดกันมาโดยตลอดไม่รู้บอกให้คือไม่นอนทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะไม่ฝึกเพราะไม่อยากทำเพราะถือว่ามนุษย์ต้องนอนใช่ไหมอย่าเพิ่งไปนอนโยมได้นอนแน่แน่นอนนอนแน่โยมสองอย่างนอนแน่คือนอนป่วยนอนเจ็บแล้วก็แน่นอนนอนแน่อีกอย่างคือนอนแล้วไม่ลุกนะไม่ลุกมีสองอย่างนะโยมไม่ลุกแบบยังลืมตาได้หายใจได้พูดได้ยกแขนขาไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำต้องมีคนช่วยขับถ่ายอันนี้ได้นอนแต่นี่นอนแล้วไม่ลุกเลยแล้วไม่หายใจเลยเนี่ยคือตายไม่มีลมแล้วฉะนั้นอย่าไปห่วงว่าไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนเขาบอกไม่ได้นอนโยมหาวเลยหาวเลยฉะนั้นต้องฝึกต้องหัดโยมเรานอนกันมามากแล้วเนี่ยอ้าวนอนไหนนอนในท้องกี่เดือนแต่มาไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่านอนกี่เดือนแต่นอนมาแล้วนอนคุดคู้อยู่นั่นแหละไม่ไหวไม่ติงเลยนะนอนขดนอนคู้อยู่นั่นแหละมันนอนมาแล้วพอเป็นเด็กก็เอาแต่นอนอย่างไรกินแล้วก็นอนไม่เห็นทำอะไรเลย
กินแล้วนอนนอนเสร็จแล้วร้องอีกมีแค่นั้นละเด็กนะกินแล้วก็หลับก็นอนเพื่ออะไรเพื่อจะได้เจริญวัยเพราะอะไรเพราะจะไม่คงสภาพเป็นเด็กอยู่ตลอดไปอย่างนั้นแหละมันต้องพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมจากการเป็นทารกที่ยังอะไรไม่ได้เลยต้องป้อนข้าวป้อนนมป้อนอะไรก็แล้วแต่ก็นอนมาโดยตลอดแล้วถามว่าจะนอนโดยตลอดนั้นได้ไหมก็ไม่ได้อีกไม่เพราะมนุษย์คืออะไรอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็เลยมาเป็นเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติในอิริยาบถ4คือเป็นกรรมฐานสมาธิสมาธิด้วยการยืนการเดินการนั่งการนอนที่พุทธเจ้าเอาหลักของความเป็นมนุษย์ที่ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์เอามาใช้ให้เป็นบุญเป็นกุศลก็มาเป็นสติปัฏฐาน4รวมแล้วคือเรื่องยืนเดินนั่งนอนแล้วก็กายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นข้อวัดอันนี้พูดได้เลยโยมวัดอื่นไม่มีแล้วเราไม่ใช่มีเฉพาะวันพระวันเดียวนะโยมวันพระเนสันทิกวันเสาร์เนสันทิกอีกนะสมัยก่อนนี่เนสันทิกกันจริงๆโยมนะแข่งกันฉะนั้นการนอนนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญโยมถ้าฝึกแล้วเนี่ยนักปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่นอนนี่เรื่องเล็กมากแต่หลับได้ไหมหลับได้ใช่ไหมหลับได้ยังไงล่ะนั่งก็หลับยืนก็หลับเดินก็หลับเชื่อไหมใครไม่เชื่อก็แล้วไปมีคนเราถ้ามันนิวรณ์เข้าครอบงำจนเต็มที่นะโยมไม่ต้องนอนหรอกนะมาเนี่ยเคยคุยกับหลวงพ่อนั่งคุยไปโยมคุยไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะคุยธรรมะท่านคุยธรรมะให้เราฟังคือทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็จะไปบีบนวดท่านท่านก็จะมานำพวกเราสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไม่ได้เทศก็จะบีบนวดท่านแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาถามข้อนู่นข้อนี้บ้างปรากฏว่าอาตมาหลับถึงเช้าเลยโยมเช้าปีละครั้งตีสามตื่นมาเอาเข้าไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยฉะนั้นบอกว่าอิริยาบถนอนนี่ไม่จำเป็นโยมถ้าเราฝึกหัดดีแล้วเนี่ยคนฝึกสมาธิเนี่ยหลับง่ายจะตายยิ่งหลวงพ่อถนอมนิยมท่านหลับง่ายที่สุดเลยนะหลับง่ายนะแล้วก็ตื่นง่ายด้วยอะไรแก๊กตื่นเลยโยมตื่นเลยแต่ว่าถ้าท่านหลับนี่เดี๋ยวก็ครอกนะบางทีนั่งคุยนั่งบีบท่านไปเนี่ยหลับพอเราเลิกบีบนวดท่านลืมตาท่านยังไม่ได้หลับจริงเนี่ยแล้วก็บีบนวดต่อไปบีบฉะนั้นบอกว่าเราต้องฝึกต้องหัดความอดทนหลวงพ่อท่านฝึกหัดพวกเราท่านฝึกให้เราเห็นก่อนนะเพราะท่านไม่ได้หลับท่านไม่ได้นอนมาแต่มาจำไม่ได้กี่ปีหลายสิบปีตั้งแต่ท่านออกจากห้องหรือไม่ออกจากห้องพ่ออาตมาไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามท่านว่าหลวงพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลังไม่ลงพื้นอีกกี่ปีแต่ตอนหลังนี้ท่านมาเอ็นหลังเพราะว่าท่านไปตกเขาที่ถ้ำหมีท่านตกเขาแล้วท่านไม่บอกใครเลยท่านเก็บเงียบไว้จนเป็น10กว่าปีมันก็ปวดท่านก็ไม่บอกลูกศิษย์ลูกหานะท่านก็ไม่ไปหาหมอด้วยท่านก็ใช้อะไรอยู่ใช้สมาธิใช้ขันติให้เราเห็นท่านไม่ใช่บอกว่า
เพราะเจ็บหน่อยเอาไปโรงพยาบาลกันเถอะจะเจ็บหน่อยกินยากันเถอะฉันยากันเถอะหายาให้ผมหน่อยไม่เคยยาปวดหัวตัวร้อนอยู่ไหนปวดท้องอยู่ไหนไม่เคยนะไม่เคยถามหาท่านจะใช้สมาธิแล้วเจ็บใครได้ป่วยนี่ท่านจะไม่บอกนะว่าผมป่วยผมเจ็บนะท่านไปพักผ่อนไม่ต้องมาคือปกตินะโยมปกติเหมือนชีวิตประจำวันทุกอย่างทั้งที่ท่านป่วยท่านก็อยู่ปกติของท่านแต่พอไม่มีใครแล้วท่านก็เข้าสมาธิแต่ตอนที่ท่านใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นมาจนถึงท่านพักผ่อนนี่ท่านไม่เคยห่างสมาธิเลยนะจิตท่านเป็นสมาธิตลอดตอนจะมาบวชใหม่ๆฟังท่านอบรมท่านบอกว่าคนเราต้องนั่งสมาธิต้องฝึกสมาธิแต่ตอนนั้นเราก็ใหม่อ่ะนะเป็นพระใหม่ก็ไม่รู้นึกในใจหลวงพ่อสอนเรานั่งสมาธิหลวงพ่อไม่เห็นนั่งหลับตาสมาธิสักทีเลยเราก็นึกในใจนะในใจเพราะตอนนั้นเราไม่รู้พอเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติแล้วอ๋อการทำสมาธิไม่ใช่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาเพียงแต่ให้เรามีสติมีสมาธิอยู่ในตัวของเราอยู่ในกายจิตของเราต้องอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจของเราแม้กระทั่งเราสนทนากันเราพูดกันเราคุยกันเนี่ยต้องมีสติต้องมีสมาธินะไม่ใช่ปล่อยจิตปล่อยใจเตลิดเปิดเปิงไปโอ้ยเวลาขนองจิตขนองปากหัวเราะกันคึกคักคึกคักใช่ไหมแต่มีสติฉะนั้นท่านมีสติทุกวินาทีเพราะท่านฝึกมาตั้งแต่ตอนท่านไปอยู่ในถ้ำท่านมาที่วัดสังฆทานก่อนแล้วท่านยังไม่มาจำพรรษาท่านไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ในถ้ำที่ชุมพรพระเนนที่รู้จักท่านพอท่านออกมาจากห้องแล้วท่านก็ไปที่ชุมท่านก็ออกมาที่นี่แล้วก็ไปที่ชุมพรสมัยก่อนนี้ทางภาคใต้ก็จะมีพวกมาลาเรียนะไข้มาลาเรียเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็มีพระมีเนนไปจำพรรษากับท่านก็ได้รับอานิสงส์ของการอยู่ป่าคือเป็นมาลาเรียนะมาลาเรียก็มี2 อย่างไม่ลงท้องก็ขึ้นสมองถ้าลงท้องนี่ก็ยังไม่ก็ถ่ายจนไม่มีแรงจะเดินน่ะยังต้องคานนะมาลาเรียลงมาลาเรียลงกระเพาะถ้ามาลาเรียขึ้นสมองถึงกับเพี้ยนเลยนะถึงกับบ้าเลยนะโยมนะนั่นถึงบอกว่าพระทุดงอยู่ป่าไม่ได้อยู่สบายนะเราเมื่อฟังครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นเรายังอยู่ในวัดสังฆทานยังไม่ได้ออกป่าเฮ้ยเราต้องเอาแบบครูบาอาจารย์นะต้องไปอยู่ป่าบ้างเพราะเราไม่เคยคิดว่าไอ้มาลาเรียก็คือโรคธรรมดาเราคิดว่าเอ้ยเป็นพระทุดงมันต้องเป็นมาลาเรียสิมันถึงเป็นพระทุดงแท้พอเข้าป่าก็ไม่ได้ระวังอะไรโยมปล่อยให้อยู่มันกัดสมัยก่อนนี้จะเข้าป่าเขาจะมียาป้องกันให้กินนะแต่มากระจำชื่อไม่ได้แล้วก่อนเข้าป่าเนี่ยกินยาแต่มันกันไม่ได้หรอกโยมเพราะอยู่มันกัดเราไม่รู้หรอกที่มันมีเชื้อก็ไปอยู่ผาตาดทานสวรรค์ณปัจจุบันนี้มีคนพูดว่าที่นี้เป็นป่าที่สมบูรณ์ยังมีต้นไม้มีอะไรก็ไปดูกันไปดูก็ชอบใจถ้ามาก็ขอหลวงพ่อสนองบอกขออยู่ก่อนยังไม่กลับก็อยู่ป่าจำไม่ได้ไปอยู่กี่องค์ก็เลยได้รับอานิสงส์คือมาลาเรียโอ้โหโยมเอ้ยอย่าบอกใครเลยโยมไข้จับสันเคยได้ยินไหมไข้จับสันพอมันจับไข้เลยโยมมันหนาวผ้าห่มกี่ผืนก็ไม่อยู่ปากฟันมันสันกึกๆอย่างเงี้ยโยมเอ้ยหนาวก็หนาวโอ้แล้วอยู่ในป่าด้วยฝนตกด้วยโยมมันรู้จะทำไงก็ต้องใช้สมาธิ
อดทนข้าวก็ฉันไม่ได้โยมฉันก็ออกฉันก็อ้วกนี่คนเราถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าโยมนะจำไว้เลยนะโยมเจ็บไข้ได้ป่วยพยายามกินข้าวให้ได้กินน้ำให้ได้มันจะหายโรคหายไข้เพราะอะไรข้าวน้ำนี่คือยาที่หลวงพ่อสนองท่านมรณภาพไปเพราะอะไรเพราะฉันข้าวไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้แล้วคนเราฉันข้าวไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจิตใจจะอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้ไหมสองวันสามวันมันก็ได้อยู่บางทีบางทีพระอดอาหารสามเดือนก็อยู่ได้นะเพราะอะไรเพราะกินน้ำฉันน้ำฉันน้ำแล้วต้องมีอะไรต้องมีสมาธิต้องทำสมาธิต้องทำจิตให้สงบที่เรากินกันมากมากินกันมาเนี่ยที่หิวกันมากๆนี่ไม่ใช่หรอกมันใช่สมองมากฟุ้งซ่านมากมันเปลืองพลังงานแต่ถ้าลองหยุดไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะเสียพลังงานไหมแล้วไม่ได้ไปแบกจอบไปขุดดินไม่ได้ไปแบกหามอะไรแค่เรานั่งสมาธินะแค่พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมันจะเสียพลังงานอะไรมีแต่เพิ่มพลังจิตใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ที่พวกเรากินกันไม่รู้กี่มือเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันใช้ขมองเยอะขมเมาไม่ได้จับใช่ไหมจับอะไรจับใจเกิดกิเลสเลยไม่รู้ว่ามืออะไรเป็นมืออะไรของเราง่ายนิดเดียวมื้อเช้าก็จบกันแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วของพวกญาติโยมไม่ต้องไปหามื้อนู้นมื้อเช้ามื้อกลางวันอาหารว่างมื้อหัวค่ำมื้อดึกมื้อโต้รุ่งนั่นแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นโรคเข้ามารุมมาสุมโรงพยาบาลสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะใครเพราะพวกเรากันเองนี่แหละใช่ไหมไม่รู้จักในการบริโภคพระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้แล้วว่าแค่มือเดียวก็พอแล้วพิสูจน์ได้ยังไงโยมสัมมาเนร6ขวบโยมบวชสัมมาเนร1เดือนก็ฉันข้าวเหมือนพระเวลาสายกับพระอีกพระพี่เลี้ยงยังฉันก่อนเลย 9:30 นเนรยังไม่ได้ฉันเลยเนรต้องอะไรล่ะกว่าจะฉันได้กว่าต้องให้พิจารณาคำที่หนึ่งคำที่สองอะไรพูดแล้วว่าเอิญเนรก็อดทนนะ6-7ขวบนะโยมแล้วก็ไม่เห็นเนรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นเนรว่าจะต้องเป็นโรคกระเพาะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมทั้งนี่เนรนี่คืออายุที่เจริญวัยต้องมีอาหารเพียงพอนะแต่นี่เราก็ดูแลสามเณรอย่างดีอ้าวเช้าก็มีนมเวลาฉันมือเดียวแต่โยมเอ้ยมันมือเดียวของเนรของพระเนี่ยโยมมันคุมไปถึง4-5 มื้อเลยนะโยมนะมันยังจำได้เลยเนี่ยเด็กแถวเนี่ยยังบอกโอ้ยพระธุดงค์บ้าอะไรฉันบาทเดียวมือเดียวเต็มบาทนั่นแซวแล้วนะอันนี้บอกว่าเรื่องการรับประทานอาหารนี่มื้อเดียวนี่พอเพียงแล้วมื้ออื่นเป็นส่วนเกินโดยเฉพาะญาติโยมผู้หญิงถ้าอยากสวยอยากงามถ้าอยากไม่มีห่วงยางก็มื้อเดียวนะโยมนะมื้อเดียวพอมีส่วนเกินแล้วเป็นทุกข์แล้วโยมก็กินเข้าไปแล้วมันจะไปไว้ที่ไหนโยมทิ้งไปแล้วมันยังเหลือหลงเหลืออยู่เลยนะโยมนะถ้าเป็นส่วนเกินเอาแล้ววุ่นวายไม่สวยแล้วใช่ไหมทั้งที่รู้ว่ารับประทานเข้าไปมากมันอ้วนก็ยังอดไม่ได้อันหนึ่งก็ดีอันหนึ่งก็อร่อยโอ้เอ็นจอยปากแล้วถามว่าโทษใครอ่ะโทษปากใช่ไหมไม่ใช่โทษปากนะโยมถ้าจิตมันไม่สั่งใจไม่สั่งปากจะอ้าไหมล่ะเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งนี่กิเลสมันสั่งว่า
โอ้อันนี้มันดีเนาะอันนี้มันหอมนะนะไปเดินตามร้านผ่านร้านไอ้ตอนเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยหอมหรอกโยมพอตอนสายตอนบ่ายเรามาเดินผ่านร้านโอ้ทำไมมันหอมจังก็เพราะอย่างนี้มันลอกกิเลสเห็นไหมถ้าเราไม่รู้จักหักห้ามจิตใจของตัวเองอยู่เมื่อหมดทำมาหากินจริงๆโยมไม่มีทำมาหาเก็บหรอกกินหมดใช้หมดนะฮะทำบุญทำทานนะแล้วก็ทำกินด้วยนะอันนี้ได้คนทางเมืองน่านเขาพูดมาอย่างแกมีปัญญาแกบอกทำบุญทำทานแล้วก็ต้องทำกินด้วยนะโยมนะทำไมทำกินเป็นไงมีไหมจะได้ทำทานไหมได้ทำบุญไหมไม่มีนะฉันถึงบอกว่าทุดงเนี่ยขัดเกลาจริงๆโยมนะแล้วเราก็ไม่ได้นอนบนฟูกที่นอนสูงที่นอนใหญ่ใช่ไหมศีลแปดใช่ไหมอันนี้ก็ฝึกไงฝึกให้มีความอดทนฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรเนี่ยสอนให้เรานั้นรู้จักประมาณตนนะเหมือนการอยู่การกินการใช้อะไรก็แล้วแต่ให้รู้จักประมาณใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักประมาณมันเกิดอะไรโลภอยากได้ของเขาพออยากได้ของเขาแล้วไม่ได้มาทำไงโยมหากลอุบายแล้วลักขโมยแล้วผิดศีลผิดธรรมแล้วใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษแล้วฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดที่ให้โยมนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติมักน้อยสันโดษแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่มักน้อยสันโดษก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนก็กระโดดมักน้อยแต่ว่ากระโดดออกจากวัดไปนั่งทานมื้อพิเศษมั่งที่ทางวัดไม่ได้จัดหาเองนะถ้าเราเข้าวัดแล้วเราประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในระยะที่เราอยู่ในวันสองวันสามวันนี่โยมอันนี้แหละมันจะเป็นพื้นฐานคนเราถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกโยมเพราะฐานไม่ดีพื้นมีไม่มีฐานก็ไม่ได้อีกโยมฉะนั้นต้องมีกรรมฐานพวกเราต้องทำกรรมฐานทำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นแล้วมาบวชทำไมเอาอุปัชฌาย์ไม่สอนกรรมฐานเหรอสอนหรือเปล่ากรรมฐานที่ทุกคนนักบวชต้องเรียนรู้คืออะไรการงานของจิตมันอยู่ตรงไหนล่ะกรรมฐานอยู่ไหนมันอยู่กับใครมันก็อยู่กับเรามีผมไหมมีขนไหมมีเล็บไหมมีฟันไหมมีหนังไหมนี่แหละท่านให้ทำกรรมฐานนะคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้จิตได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรมันมาจากไหนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผมเป็นของเราหรือเปล่าที่เรียกว่าบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้เอาอะไรไปเป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องยืนยันเอาผมมาเหรอเอาผมมานี่เป็นชื่อเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอเอาขนมาหรือเอาเล็บมาหรือเอาฟันมาหรือเอาหนังมาหรือไม่ใช่มันรวมกันจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็บวกไปด้วยจิตวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจฉะนั้นทุกคนต้องฝึกกรรมฐานถ้าไม่มีกรรมฐานละโยมไม่มีความสงบอยู่ในจิตใจของตัวเองจิตก็จะออกไปสู่ข้างนอกนะไปหาเรื่องนู้นไปหาเรื่องนี้ไปทำความวุ่นวายแต่ถ้ามาอยู่ในกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเมื่อมีกรรมฐานแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นโยมสมาธิคือจิตตั้งมั่น
อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมที่อุชาบอกว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาบริกรรมภาวนาเมื่อเรามีคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกรู้อยู่ในปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาคือสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสมาธิชั่วระยะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นต้นอย่างที่พวกเราใหม่ๆนะเป็นสมาธินิดเดียวคือสมาธิสั้นนั่นแหละคณิกะนิดๆหน่อยๆเขาเรียกเฉียดนะเฉียดแล้วก็เดินจากใช่ไหมถ้าอุปจารสมาธิเฉียดแล้วก็ยืนดูหน่อยอันนี้อะไรวะเนี่ยสวยไหมน่าซื้อน่าใช้ไหมใช่ไหมถ้าชอบใจก็ยืนดูยืนพิจารณาถ้าไม่ชอบใจก็เดินหนีไปก็เหมือนจิตของเราที่มันไม่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธิคือการพิจารณาอย่างแนบแน่นและก็นานพิจารณาอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราชอบของเนี่ยเราก็ไปยืนดูมันเพ่งดูมันพิจารณามันว่ามันสวยมันงามมันเป็นที่น่าชอบใจเรารักมันเราชอบมันพิจารณาสิ่งของเหล่านั้นแต่สมาธิไม่ใช่อัปปนาคือสมาธิที่มันตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนนะดับเวทนาดับสังขารไม่ปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะอยู่กับโลกด้วยความว้าวุ่นวุ่นวายไม่มีความสงบใจไม่มีฐานแล้วเมื่อเราไม่มีฐานเราจะไปอยู่ข้างนอกข้างนอกโลกภายนอกมันมีแต่ความวุ่นวายโยมเถียงไหมว่ามันวุ่นวายถ้าสงบจริงแล้วโยมจะเข้าวัดทำไมอ่ะนะเข้าวัดเพื่อหาความสงบแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องหาความสงบที่แท้จริงต้องจริงใจนะอย่ามากล้ากล้ากลัวกลัวมาแอบแอบแฝงแฝงพอให้นั่งสมาธิไม่เอาฉันก็ไปแล้วพอให้เดินจงกรมฉันก็ไม่มาแล้วเช้าฉันก็ไม่ตื่นแล้วไม่ได้บุญหรอกโยมนะไม่ได้บุญหรอกบางทีก็ได้บุญแต่ไม่ได้กุศลบุญที่เราได้มาบวชถือศีลถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ได้บุญศีลด่างศีลพ้อยตอนเย็นแอบกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินนมไม่ให้กินอะไรวิตามินจะไปแอบกินนะฮะถึงก็ไปบ่อยสุดนะฉะนั้นวันนี้หมดเวลานะหมดเวลาเพราะว่าเขามีกติกาไว้นะว่าพูดเรือนไทยนี้ให้พูดแค่ชั่วโมงที่จริงจะพูดแค่ครึ่งชั่วโมงก็มารู้จะอะไรมาพูดมาฝอยนะพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็จะเกินเวลาเขานะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมนั้นได้ตั้งใจดิเสียสละเวลามาแล้วนะลงทุนมาแล้วนะอย่าให้มันขาดทุนต้องกำไรนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องกำไรอย่าให้ขาดทุนอย่าให้ติดลบฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่มาบวชในคมะหรือที่รับชมอยู่ทางทีวีที่เห็นหน้าเห็นตากันหรือได้ยินแต่เสียงไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอบุญกุศลนั้นจงดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นจงสำเร็จในสิ่งที่เหล่านั้นตั้งใจปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต
่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุชาดาริมวิบูลพันธ์ค่ะริมวิบูลพันธ์นะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเริ่มสัปดาห์บูชาครูค่ะท่านก็จะมีพิธีอัญเชิญยกขึ้นวางพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่หน้าสาธุวัดก็จะมีการสวดผู้ถวายเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอลิ้นเชิญคุณวัฒนาคำมิสาค่ะค่ะขอลิ้นเชิญค่ะจะมีการสวดสวดได้แล้วก็จะมีการแสดงธรรมที่หน้าพระบรมสารีริกธาตุพรุ่งนี้เริ่มต้นไปจนถึงวันที่27ก็จะมีพิธีอัญเชิญไปสู่อุโบสถแก้วฉะนั้นญาติโยมที่ไม่ได้มาก็ฟังก็ชมทางวิทยุทางโทรทัศน์ค่ะเขาเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุแค่ลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะพรเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าจิตใจของเรานั้นยังวุ่นวายยังไม่เป็นสมาธิพรนั้นมันก็ไม่ซาบซึ้งตึงเข้าไปในจิตใจของเรานะมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวามันไม่ไปเกาะในใจของเราฉะนั้นเมื่อพระให้พรญาติโยมต้องตั้งจิตเป็นสมาธิไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นตั้งจิตเป็นกุศลทำจิตให้เป็นสมาธิก็จะเกิดเป็นบุญพรนั้นก็จะประเสริฐพรนั้นก็จะสำฤทธิ์ผลแก่ญาติโยมผู้มีจิตเป็นสมาธิยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปะเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตาลโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลัจฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า
สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดประสังฆทานนะคะหลวงพ่อท่านก็เมตตานะคะแสดงธรรมซึ่งหลายท่านนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าขอสมาธิก็จะได้ฟังธรรมอบรมกรรมฐานโดยความเมตตาของหลวงพ่อนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศน์ธรรมและทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะในช่วงการจัดงานรัตนบูชานะคะในการจัดสมโภชพระบรมสารีริกธาตุณบริเวณด้านหน้าวัดสังฆทานนั้นพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะสำหรับบนเรือนไทยนั้นงดกิจกรรมบนเรือนไทยนะคะก็จะไปพร้อมเพลงกันที่ด้านหน้าค่ะค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะในช่วงการจัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุนะคะตั้งแต่วันที่23ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะในช่วงการจัดงาน23ถึง25เปิดโอกาสให้รับพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชาในเวลา 13:00 นนะคะที่ศาลาโคชสารด้านหน้าวัดจนในวันเสาร์ที่26นั้นเปิดให้สาธุชนได้รับไปในเวลา 8:00 นนะคะมารับพระบรมสารีริกธาตุได้ณศาลาโคชสารค่ะด้านหน้าวัดสังฆทานค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกในการจัดงานนะคะสมโภชพระบรมสารีริกธาตุได้รับโอกาสความเมตตานะคะจากหลวงพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมในเวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังดุมหัง
หอยตะพรนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยขอยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจำเหเพทานังทักขินังตาชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาทัตานาโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้เตตรัตถสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิกขุพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอสีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชาญาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ